This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS เช่นเคยนะคะสวัสดีพี่มีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับค่ะทักทายทั่วไทยทั่วโลกทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับตอนที่6ของหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะครับผมซึ่งเป็นบันทึกนะคะของมองเซอร์เดอวิเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาแปลจากภาษาฝรั่งเศสค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์แล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเห็นว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญสนุกด้วยค่ะทำให้เราได้เห็นภาพของฝรั่งเศสในยุคนั้นได้รู้จักกับบุคคลสำคัญก็คือโกษาปานแล้วก็น่าจะช่วยจุดประกายให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยมีชีวิตชีวามันเหมือนกับเราย้อนอดีตเนาะครับผมย้อนอดีตแถมได้ไปเที่ยวอีกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยครับผมคือปกติเวลาที่เราอ่านแบบเนี้ยมันจะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งจะคล้ายๆกับว่าจะเป็นเรื่องของจินตนาการใช่ไหมใช่ครับพี่เออแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องจริงของคนที่ร่วมยุคร่วมสมัยเขาเห็นแล้วเขาก็บันทึกเพราะฉะนั้นเหมือนตอนเราอ่านคนคอมแห่งนอสเตอร์ดามไงครับค่ะมันก็พอจะเห็นภาพบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ชัดมากแต่พออ่านเล่มนี้ไปนี่โอ้โหจำแจ้งมันชัดเพราะว่าคนที่เขียนก็คือคนในยุคนั้นครับผมน่าสนใจตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนสำคัญกับการที่คณะราชทูตไทยจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ฤกษ์ดีวันที่1กันยายนค่ะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะคณะราชทูตไทยนี่ก็ได้รับความสนใจจากคนฝรั่งเศสมากใครๆก็อยากจะมาเจอเหมือนกับเป็น Talk of the Town เนาะใช่พี่แขกบ้านแขกเมืองพูดถึงสมัยก่อนการที่จะมีคนจากอีกซีกโลกหนึ่งมาเจริญสัมพันธไมตรีก็คงไม่ใช่เรื่องปกติครับผมข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาตั้งหลายเดือนไกลมากแล้วก็รูปพรรณสันฐานผิวพรรณหน้าตาก็ตรงกันข้ามกันทุกอย่างใช่ครับพี่เหมือนก็เป็นของแปลกอ่ะใครๆก็อยากมาเจอครับว่าเอ๊ะเขาเป็นคนเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเขากินอาหารเหมือนเราไหมคือมันก็คงจะมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นหลายอย่างนะของคนฝรั่งเศสแล้วปรากฏว่าเมื่อได้มาเจอก็ประทับใจครับพอประทับใจก็คงมีการบอกต่อกันก็เลยเป็นที่สนใจขนาดนี้ค่ะนี่ถึงขนาดว่าก่อนที่จะเข้าเฝ้าเนี่ยโกษาปานอุตส่าห์กำหนดไว้แล้วนะว่าจะไม่เจอใครก่อนที่จะได้เข้าเฝ้าแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านทานคนที่อยากจะมาเจอได้แหมเรียกว่าดังกระฉ่อนเลยครับตอนนี้ใครๆก็อยากเจอขนาดห้ามแล้วยังไม่ฟังกันเลยเรตติ้งดีจริงๆนะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้จะถึงวันที่1กันยายนแล้วนะคะเราติดตามโกษาปานไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14กันเลยก็แล้วกันนะคะว่าก่อนเหตุการณ์สำคัญที่ทุกคนรอคอยเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแล้วก็วันที่ทุกคนรอคอยก็คือวันที่1กันยายนเป็นวันที่พิเศษอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่พระเจ้าหลุยที่14ได้พบกับโกษาปานราชทูตจากสยามช่วงเวลาในขณะนั้นน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้เลยนะคะกับจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสตอนที่6ค่ะครั้นแล้วก็ถึงวันที่1กันยายนซึ่งเป็นกำหนดนัดที่จะนำราชทูตเข้าเฝ้าพอได้เวลา
จ้าพนักงานก็ออกมาต้อนรับบรรดาท่านราชทูตไทยทั้งหลายอย่างที่พักแล้วก็เชิญให้ขึ้นรถหลวงนำไปยังพระที่นั่งวังแวร์ซายตามหนทางที่ผ่านไปเจ้าพนักงานก็ได้ชี้บอกให้ราชทูตชมวังและก็บ้านขุนนางข้าราชการเป็นลำดับมาตลอดทางเช่นชี้ให้ชมพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงเซียอันนี้คือใช้ตำแหน่งแบบไทยๆนะคะถ้าทางฝรั่งเศสก็คือเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นน้องเป็นพระอนุชาของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็บ้านท่านลูวัวเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีการถามท่านราชทูตว่าเป็นยังไงบ้างท่านราชทูตบ้านเรือนในฝรั่งเศสสวยไหมแม่สวยงามทั้งนั้นแหละจ้ะแต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์อะไรนักเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็เป็นต้องสวยงามทั้งสิ้นเพราะไม่ว่าจะตึกแก้ววังแก้วหรือของประเสริฐอะไรๆทรงนึกจะอยากได้อะไรก็ต้องได้อย่างนั้นทุกประการแหละจ้าราชทูตก็ชมตึกพรางคุยไปพรางจนกระทั่งเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ๆรถก็เดินทางมาถึงพระราชวังแวร์ซายส์ราชทูตลงจากรถจากนั้นเจ้าพนักงานก็พาไปเพื่อพักคอยอยู่ที่ห้องแห่งหนึ่งในช่วงเวลานั้นราชทูตจึงได้จัดแจงแต่งตัวสำหรับราชทูตอย่างเต็มยศตามธรรมเนียมของบ้านเมืองไทยคือสวมเสื้อเยรบับมีกรีบทองและดอกไม้ทองแล้วก็สวมเสื้อครุยซึ่งดูเป็นของแปลกสำหรับชาวฝรั่งเศสเพราะว่าเครื่องแบบราชทูตของสยามนั้นผิดแผกแตกต่างไปจากของราชทูตเมืองอื่นเป็นอันมากสิ่งสำคัญที่ทำให้ราชทูตไทยผิดไปจากราชทูตเมืองอื่นมากนั้นก็คือหมวกซิงเดอร์วีเซ่บอกว่าหมวกไทยนั้นเป็นหมวกที่มียอดแหลมเรียกว่าหลอมพอกสูงกว่าหมวกของทางฝรั่งเศสเป็นไหนๆลักษณะเรียวขึ้นไปเป็นชั้นๆคล้ายกับมงกุฎแต่ละชั้นประดับด้วยเครื่องเงินทองเพชรพลอยแล้วก็คือเรียกว่าประดับด้วยเพชรนินจินดาแล้วก็มีเป็นชั้นชั้นต่อไปก็ดูเป็นของแปลกที่สวยงามแล้วก็เข้าทีดีเหมือนกันในสายตาของชาวฝรั่งเศสคือไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนพอราชทูตสวมลอมพอกแล้วก็เครื่องยศเต็มตามตำแหน่งแล้วก็พอดีถึงเวลากำหนดที่จะเข้าเฝ้าก็มีเจ้าพนักงานกรมพระราชพิธีมาอัญเชิญราชทูตขอเรียนให้ท่านได้ทราบว่าบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราจะเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรงใหญ่ในเวลานี้ถึงเวลาที่ท่านจะเข้าเฝ้าได้แล้วขอเชิญท่านตามข้ามาเถอะเดี๋ยวข้าจะพาไปท่านใดนั้นก็มีการตั้งกระบวนแห่สำหรับจะอัญเชิญพระราชสารเข้าไปถวายมีทหารสวิสอาสากองรักษาพระองค์12คนเดินกำกับพระราชสารอย่างกวดขันสำหรับทหารสวิสอาสาคือกองทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งเป็นที่นิยมในยุโรปเป็นอย่างมากในยุคนั้นถือกันว่าทหารอาสาสวิสเหล่านี้มีความสามารถในการรบสูงคือรบเก่งจึงมีความนิยมว่าจ้างโดยเฉพาะในราชสำนักฝรั่งเศสและก็วาติกันในส่วนของพระราชสารนั้นก็มีการคุ้มกันอย่างกวดขันพระราชสารนั้นมีพระกรดหรือว่าร่มขาวซึ่งทางไทยเรียกว่าเสวตฉัตรเป็นเครื่องกั้นอีก4คันสำหรับเป็นเครื่องแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินสยามที่เชิงบันไดใหญ่ยังมีทหารกรมมหรสพอีกหลายกอง
มีทหารตีกรอง36คนทหารตราเดียวอีก24คนเมื่อริ้วกระบวนแห่เดินทางเข้ามาถึงต่างก็เป่าแตรและตีกรองรับพอขบวนเดินขึ้นสุดขั้นบันไดแล้วก็ถึงพื้นท้องพระโรงที่จะเข้าเฝ้ากระบวนแห่ก็หยุดจากนั้นท่านอัครราชทูตจึงเดินไปรับเอาพระราชสารจากท่านที่แห่มาแล้วก็ให้ตรีทูตอัญเชิญด้วยมือของตนเองจนถึงหน้าพระที่นั่งเมื่อกระบวนเดินเข้าไปถึงด้านหน้าของพระเจ้าหลุยส์ที่14คืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าอยู่เบื้องพระพักบรรดาราชทูตานุทูตไทยรวมไปถึงขุนนางไทยที่ติดตามมาในกระบวนก็พร้อมกันกราบถวายบังคมลงอย่างพื้นท้องพระโรงตามธรรมเนียมบ้านเมืองไทยแล้วก็หมอบเฝ้าอยู่ดังนั้นไม่มีใครในกลุ่มของราชทูตที่ลุกขึ้นมองแม้กระทั่งการเงยหน้าเพื่อที่จะดูพระพักชมพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ไม่มีใครเงยหน้าเลยแม้แต่สักคนเดียวทุกคนต่างนิ่งแน่หมอบอยู่กับที่ไม่มีขยื่นเลยพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงสังเกตกิริยามารยาทของท่านราชทูตจากนั้นก็มีรับสั่งว่าเรายินดีอนุญาตให้ท่านดูอะไรดูได้ตามชอบใจจะไม่ถือว่าเป็นการบังอาจอะไรไม่ได้เมื่อท่านราชทูตได้ทราบดังนี้แล้วก็ค่อยๆคลานไปพรางแล้วก็มองดูไปพรางคือถ้าไม่มีรับสั่งอนุญาตเช่นนั้นก็คงจะไม่ได้ชมพระบารมีเลยสักนิดเดียวเมื่อท่านราชทูตเงยหน้าขึ้นไปทางที่พระองค์ทรงประทับอยู่พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงกวักพระหัตถ์ให้ราชทูตเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้นไปอีกราชทูตจึงถวายบังคมอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ค่อยๆ คลานเข้าไปอัครราชทูตคลานไปก่อนแล้วอุปทูตตรีทูตก็ค่อยๆคลานตามลำดับยศกันต่อๆไปไม่มีก้าวก่ายกันเลยพอคลานเข้าไปอีกหน่อยก็ถึงเชิงพระราชบัลลังก์ที่ทรงประทับต่างหมอบกราบถวายบังคมอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรบที่3ครบตามธรรมเนียมบ้านเมืองไทยในเวลานั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงลุกขึ้นรับการคำนับแล้วทรงถอดพระมาลาหรือหมวกเป็นการคำนับตอบจากนั้นท่านอัครราชทูตคือโกษาปานก็คลานขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจนใกล้ชิดพระองค์แล้วทูลถวายพระราชสารต่อพระหัตถ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในขณะที่กำลังถวายอยู่นั้นอุปทูตตรีทูตแล้วก็ขุนนางไทยทั้งปวงต่างก็หมอบเฝ้าเป็นลำดับกันไปไม่ได้ขยื่นเคลื่อนไหวไปสักกระเบียดเดียวเลยพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงเอื้อมพระหัตถ์รับพระราชสารจากนั้นก็ทรงรับสั่งกับบาทหลวงเดลิยอนซึ่งเป็นล่ามให้พระองค์ตรัสถามถึงสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าแผ่นดินสยามว่าทรงสำราญพระบรมราชหฤทัยอยู่หรือประการใดเมื่อไถ่ถามได้ความสมพระราชประสงค์แล้วจึงมีรับสั่งให้ถามถึงเจ้าฟ้าราชธิดาคือกรมหลวงโยธาเทพอีกว่ายังทรงสำราญเบิกบานพระราชหฤทัยเฉกเช่นสมเด็จพระราชบิดาหรือไม่เมื่อทรงทราบความในส่วนนี้แล้วพระองค์จึงทรงพระราชทานพระบรมราชโวโรกาสให้โกษาปานในฐานะราชทูต
แถลงความปรารถนาของตนท่านราชทูตท่านมีความประสงค์ให้เราช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็จงว่าไปเถอะอย่าได้เกรงใจเลยไม่ว่าการสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่พอจะทำได้แล้วเราก็ยินดีจะกระทำเพื่อถวายพระเจ้ากรุงสยามพระบรมเชษฐาธิราชของเราทุกสิ่งทุกประการราชทูตได้ฟังดังนั้นก็กราบถวายบังคมพนมมือขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นเมื่อได้เวลาแล้วก็กราบถวายบังคมลาแล้วค่อยๆ คลานออกไปจากท้องพระโรงเหมือนเมื่อตอนที่เข้ามาฉะนั้นเมื่อราชทูตออกมาจากท้องพระโรงที่เข้าเฝ้าแล้วก็เข้าไปเปลื้องเครื่องยศในห้องซึ่งเป็นที่พักเมื่อก่อนจะเข้าเฝ้าจากนั้นก็ได้นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารพร้อมด้วยเจ้าพนักงานผู้นำเข้าเฝ้าการเลี้ยงคราวนี้มีอาหารคาวหวานนานาชนิดมีเหล้าฉุนเหล้าอ่อนเหล้าผสมน้ำตาลแล้วก็น้ำผลไม้ทุกอย่างทุกชนิดพร้อมเสร็จคือมีการเลี้ยงใหญ่ครั้นรับประทานอาหารแล้วก็หายเหนื่อยแล้วราชทูตได้แต่งเครื่องยศอย่างเดิมอีกคราวนี้เจ้าพนักงานพาไปเข้าเฝ้าเจ้าชายโดฟังเจ้าชายลุยส์เดอฟรองแห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าลุยส์ที่14และสมเด็จพระราชินีมาเรียเทเรสในฐานะทายาทผู้มีสิทธิ์โดยตรงซึ่งเจ้าชายหลุยส์เดอฟรองทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเดอฟรองแห่งฝรั่งเศสมาตั้งแต่ประสูติพระองค์ไม่มีโอกาสได้เสวยราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาเนื่องจากสิ้นพระชนเมื่อวันที่14เมษายนปีคริสต์ศักราช1711ในขณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นครองราชถึงคริสต์ศักราช1715คือสิ้นพระชนก่อนพระราชบิดาจึงไม่ได้ขึ้นครองราชตอนที่ไปเข้าเฝ้าเจ้าชายหลุยส์เดอฟรองนั้นราชทูตก็ถวายบังคมแบบเดียวกันเมื่อคราวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14คือกราบลงยังพื้น3ครั้งแล้วก็หมอบนิ่งฟังกระแสรับสั่งก็สะท้อนถึงลักษณะการเข้าเฝ้าตามธรรมเนียมไทยคือถวายบังคม3ครั้งกราบแล้วก็หมอบจนกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระกระแสรับสั่งให้ทำอย่างไรใจความที่ท่านราชทูตได้แถลงในคราวนั้นมีใจความดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าราชทูตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามขอกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าพระเจ้ากรุงสยามเจ้านายของข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความโสมนัสปรีดาปราโมทย์อันยิ่งมายังใต้เรณูบงกตมาศแด่พระองค์ผู้เป็นพระบรมโอรสาธิราชของพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ในสกลพิภพเป็นที่นอบน้อมเคารพแห่งขัตติยาธิบดีทั่วทิศานุทิศเป็นที่เกรงขามแห่งหมู่ปัจจามิตรจะหากษัตริย์พระองค์ใดซึ่งได้มีชัยชนะต่ออริราชศัตรูเป็นที่เด็ดขาดมหัศจรรย์เสมอเท่าสมเด็จพระบรมชนกาธิราชในสมัยปัจจุบันนี้เป็นไม่มี
เหตุนี้พระเจ้ากรุงสยามเจ้านายของข้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปรีดาปราโมทย์อย่างยิ่งในการที่พระองค์ทรงรับทางพระราชสัมพันธมิตรไมตรีกับกรุงสยามในคราวนี้จากนั้นก็ได้กล่าวต่อไปว่าพระเกียรติยศของพระองค์นั้นได้แผ่ไพศาลไปนานาสีมารัฐมนตรจนทราบถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้ากรุงสยามซึ่งเป็นเจ้านายของราชทูตและเมื่อได้มาประสบพบเห็นสมจริงโดยประจักษ์ก็ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเมื่อพระเจ้ากรุงสยามได้ทรงทราบจากคำให้การของราชทูตที่ได้มาเข้าเฝ้าแล้วพระองค์จะทรงปิติโสมนัสอันใหญ่หลวงทรงปิติยินดีหาที่สุดมิได้อย่างแน่นอนเนื้อหาใจความในพระราชสารก็จะเป็นภาษาสวยๆอลังการแต่ใจความก็จะประมาณนี้และสุดท้ายก็บอกว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่จะกราบทูลให้ทรงทราบว่าเมื่อพระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชโอรสแห่งพระมหากษัตราธิราชผู้มีบุญญาภินิหารและเกียรติศักดิ์อันมหาประเสริฐถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุรุษอันประเสริฐมหัศจรรย์ประกอบไปด้วยพระกฤษดาภินิหารอันใหญ่ยิ่งดุจดังสมเด็จพระราชบิดาด้วยฉะนั้นอันว่ามิตรไมตรีภาพซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งสยามทรงบำรุงให้รุ่งเรืองกับสมเด็จพระบรมชนกาธิราชในครั้งนี้สมเด็จพระบรมชนกาธิบดีได้ทรงรับโดยเต็มพระหฤทัยยินดีฉันใดส่วนมิตรภาพในระหว่างกษัตริย์สยามกับองค์พระยุพราชซึ่งจะสืบสันตติวงศ์สนององค์พระชนกนาถในอนาคตการภายหน้านั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงหวังเป็นหนึ่งแน่ว่าพระองค์จะทรงยินดีบำรุงมิให้หย่อนกว่าคราวนี้ฉันนั้นเมื่อทูลความดังนี้แล้วโกษาปานในฐานะอัครราชทูตก็นำเครื่องมงคลราชบรรณาการต่างๆขึ้นทูลถวายแด่สมเด็จพระยุพราชแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลให้ทรงทราบฝ่าพระบาทพระอาชญาไม่พ้นเกล้าด้วยข้าพระพุทธเจ้านำเครื่องบรรณาการแต่เพียงเล็กน้อยมาถวายพระองค์ในครั้งนี้หาสมกับพระเกียรติยศของพระองค์ไม่เพราะเป็นการรีบด่วนหาทันได้เลือกเฟ้นแต่ของปราณีตให้สมกับพระบารมีของพระองค์ไม่เมื่อเสร็จจากการเฝ้าสมเด็จพระยุพราชคือเจ้าชายลุยส์เดอฟรองแล้วท่านราชทูตก็พากันไปเฝ้าเจ้าชายหลุยส์เดยุคแห่งบูกอลซึ่งในเวลาต่อมาก็คือเดอฟรองแห่งฝรั่งเศสทรงเป็นพระราชโอรสในเจ้าชายหลุยส์เดอฟรองใหญ่แห่งฝรั่งเศสแล้วก็เป็นพระราชบิดาในพระเจ้าหลุยส์ที่15แห่งฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นเจ้าชายหลุยส์เดยุคแห่งบูกอลยังทรงพระเยาว์อยู่ราชทูตหรือว่าโกษาปานจึงถวายตุ๊กตาเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็กรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์ได้จัดส่งมาถวายพร้อมทั้งกราบบังคมทูลว่าขอพระองค์ทรงเล่นให้เป็นที่สำราญพระหฤทัยเถิดถ้าพระองค์ทรงชอบพระทัยแล้วขอให้รับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบด้วยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการส่งมาถวายอีกไหมก็แสดงว่าในการมาเจริญทางพระราชไมตรีในครั้งนี้ก็ไม่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะแค่
พระเจ้าหลุยส์ที่14เพียงพระองค์เดียวแต่ว่ายังเข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆด้วยแล้วก็มีการเข้าเฝ้าเจ้าชายน้อยพระองค์นี้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงอยู่ในหมายกำหนดการเพราะว่าเดอวิเซ่บันทึกว่าของขวัญที่เป็นของเล่นเด็กนั้นสมเด็จพระนารายณ์กับกรมหลวงโยธาเทพเนี่ยเตรียมเอามาให้คือมีของสำหรับเจ้านายพระองค์น้อยที่ยังทรงพระเยาว์ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าของนั้นคือของเล่นอะไรนะในวันดังกล่าวคือวันที่1กันยายนจริงๆแล้วราชทูตควรที่จะไปเข้าเฝ้าพระชายาขององค์รัชทายาทด้วยจึงจะถือว่าถูกกระบอบตามธรรมเนียมของราชทูตผู้เจริญทางพระราชไมตรีแต่ก็ไม่ได้เข้าเฝ้าในวันนั้นเพราะแต่เดิมท่านราชทูตก็ตั้งใจจะไปเฝ้าเหมือนกันแต่บังเอิญพระนางเนี่ยเพิ่งประสูติพระโอรสยังไม่หายจากพระอาการประชวรดีคือยังไม่หายเป็นปกติไม่สามารถที่จะต้อนรับปราศัยกับราชทูตโดยปกติได้เหตุนี้จึงต้องงดไม่ได้ไปเข้าเฝ้าในส่วนเจ้าหญิงที่เป็นพระชายาขององค์รัชทายาทในวันเดียวกันนั้นโกษาปานยังได้เฝ้าพระราชโอรสและพระราชนัดดาอีกหลายพระองค์เช่นมองซิเออร์เลอดึกดังชูมองซิเออร์เลอดึกเดอเบรี่เป็นต้นในทุกแห่งที่ได้ไปเฝ้าท่านได้กราบทูลโดยถ้อยคำที่สมควรกับฐานะอันสูงศักดิ์ของราชตระกูลที่ท่านไปเฝ้านั้นทุกๆองค์พอวันรุ่งขึ้นมงเซียโอบาเจ้าพนักงานกรมพระราชพิธีก็นำรถหลวงมารับคณะราชทูตไปเฝ้ามงเซียเลอเดอชาร์ดณพระระเบียงโถงแห่งวังแซงคูพอวันที่5มองเซียเดอบอเนยเจ้าพนักงานกรมพระราชพิธีก็มารับไปเข้าเฝ้าเจ้าหญิงมาเดอมัวเซลดอเลอังในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอมองเซียเลอดึกเดอชาร์ดที่วังลึกซังบูกและนอกจากได้เฝ้าเจ้าหญิงดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังได้เฝ้าพระมารดาของเจ้าหญิงด้วยเรื่องราวของราชทูตแล้วก็ภารกิจการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีอะไรน่าสนใจอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินในที่สุดนะคะช่วงเวลาที่สำคัญก็ได้ผ่านไปน่าปิติยินดีมากเลยครับพี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนะโอ้สั้นแบบสั้นกว่าที่ผมคิดในหัวตอนเด็กๆมากเลยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยต้องได้แบบมีกิจกรรมอะไรบางอย่างทำร่วมกันมากกว่านี้นี่เหมือนแค่ไปส่งสารแล้วก็กลับเลยแล้วก็ถวายเครื่องราชบรรณาการอ๋อใช่ครับแล้วก็มีการถามข่าวคราวว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้สบายดีไหมอันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีการถามไปถึงพระราชธิดาคือกรมหลวงโยธาเทพครับซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์เป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีอิทธิพลมากคือปกติแล้วเจ้านายฝ่ายในก็จะไม่ได้มีอิทธิพลต่อราชสำนักหรือว่าต่อกิจการงานบ้านงานเมืองเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝ่ายในคือเป็นเจ้านายผู้หญิงแต่ว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโปรดพระราชธิดาพระองค์นี้มากแล้วก็เป็นคนเก่งถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ถามถึงไม่ธรรมดาครับผมตอนแรกผมฟังชื่อนึกว่าเป็นผู้ชายเป็นพระราชธิดาครับผมกรมหลวงโยธาเทพนะคะแล้วก็มีการไปเข้าเฝ้าเจ้านายพระองค์น้อยแล้วก็มีการฝากของเล่นไปด้วยครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็น
ของเล่นลักษณะยังไงเป็นของเล่นจากอยุธยาฝากไปถึงทางฝรั่งเศสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอะเพราะว่าในนี้เนี่ยเดอวิเซ่บันทึกเอาไว้ว่าโกสาปานบอกเลยว่าถ้าชอบเดี๋ยวจะเอามาให้อีกยินดีที่จะเอามาถวายใหม่ให้อีกใช่ไหมครับผมใช่ครับแสดงว่าเป็นของเล่นเด็กที่ต้องเตรียมมาเป็นการเฉพาะเลยมันจะเป็นของเล่นไทยหรือของเล่นฝรั่งนะพี่คิดไม่ออกจริงถ้าเป็นของเล่นฝรั่งก็ไม่น่าจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในแผ่นดินฝรั่งเศสเนี่ยท่านก็ต้องเป็นที่สุดยอดอยู่แล้วต้องการสิ่งใดก็คงจะมีและของเล่นฝรั่งเศสก็คงจะดูเป็นของธรรมดาธรรมดาคงไม่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกับของเล่นที่ไม่เคยเห็นไม่เคยคุ้นแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าของดังกล่าวเนี่ยคืออะไรครับผมในสมัยอยุธยาเด็กเขาเล่นอะไรกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะไม่มีความรู้จริงๆครับคงไม่ใช่มากั้นกล้วยคงจะเหี่ยวก่อนนะครับกว่าจะถึงแต่ว่าเป็นของเล่นอะไรอันนี้น่าสนใจนะคะครับนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหลายเดือนค่ะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็ไปเฝ้าไม่นานไม่กี่นาทีไม่แน่ใจนะคะว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีแต่ไม่น่าจะถึงชั่วโมงว่าไหมน่าจะไม่ถึงนะครับไม่น่าจะถึงมันเร็วมากเลยครับก็คือถวายพระราชสารอาจจะช้าตอนที่เดินเข้าไปค่อยๆคลานเข้าไปแล้วทุกคนก็คงคาดเดาไม่ถูกว่าธรรมเนียมการเข้าเฝ้าของราชทูตจากสยามเนี่ยเป็นยังไงทุกคนก็คงจะเฝ้าดูด้วยความสนใจแล้วก็ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าแบบไทยๆเราก็ไม่ได้ชุบชับชุบชับเหมือนทางฝรั่งใช่ครับพี่เราก็จะค่อยๆคลานเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็หมอบกราบไอตอนที่หมอบกราบแล้วก็ไม่เงยหน้าเนี่ยอันนี้เดาเอาเองนะคะว่าทางฝรั่งก็คงรออยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเงยจะเงยขึ้นมาแล้วก็จะทำอะไรต่อแต่เอ๊ะทำไมยังไม่เงยสักทีจนต้องมีรับสั่งว่าโอเคก็สามารถที่จะเงยหน้าเพื่อที่จะชื่นชมพระบารมีได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าทางด้านพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลมาบ้างแล้วเพราะว่าคณะราชทูตนี้เป็นคณะทูตชุดที่3แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีทูตของทางฝรั่งเศสเนี่ยที่ไปเข้าเฝ้าเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะได้มีการพบเห็นธรรมเนียมการเข้าเฝ้าของไทยแล้วก็คงจะต้องมาบอกกันว่าเนี่ยขั้นตอนน่าจะประมาณนี้ครับซึ่งก็เป็นที่แตกต่างกับธรรมเนียมของทางฝรั่งเศสนะคะเดอวีเซ่ก็คงจะตื่นตาตื่นใจไม่น้อยทีเดียวรวมไปถึงข้าราชบริพารอื่นๆด้วยทีนี้ต่อไปนะคะในบทที่20ค่ะจะเป็นเรื่องที่ราชทูตไปดูทหารขุดคลองค่ะขุดคลองอารมณ์แบบพาไปดูงานว่าไหมใช่พี่คือภารกิจหลักสำเร็จแล้วทีนี้ต่อไปก็สบายๆละพาเที่ยวดูงานพาดูงานดูบ้านดูเมืองครับผมก็ผ่อนคลายแล้วนะคะเอาละค่ะนี่คือตอนที่6นะคะของการที่เราตามโกสาปานไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็ไปดูงานไปเที่ยวด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะได้ทางช่องทางตามนี้เลยครับทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับโกสาปานกันเลยนะคะว่าที่นั่นเนี่ยเขาขุดคลองอะไรอย่างไรนะคะครับผมกับบทที่20ราชทูตไปดูทหารขุดคลองจากการบันทึกของมองเซียเดอวีเซ
จษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเรียบเรียงแปลจากภาษาฝรั่งเศสสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์แล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS นะคะเล่าให้คุณได้ฟังค่ะเมื่อเสร็จจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์แล้วเจ้าพนักงานก็เชิญราชทูตให้ไปเที่ยวชมวังแวร์ซายก่อนเพราะว่าวังนั้นถือเป็นสีบ้านสีเมืองเป็นสถานที่สำคัญเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็เป็นที่ที่ควรจะดูชมยิ่งกว่าที่อื่นใดในฝรั่งเศสคือสุดยอดแล้วที่นี่แล้วก็ประจวบเหมาะพอดีกับการที่มีการขุดคลองใหญ่ก็เห็นว่าน่าจะพาราชทูตไปดูเพื่อที่จะได้แลเห็นวิชาช่างฝรั่งเศสว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าคลองนั้นไม่ใช่แค่จะเพียงขุดดินให้กลายเป็นคลองแต่ว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆอีกเช่นต้องมีการสร้างสะพานฝังท่อน้ำทำเขื่อนแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างสำหรับจะนำน้ำในแม่น้ำเออให้ไหลเข้าไปสู่บริเวณของพระราชวังแวร์ซายด้วยคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะอวดให้เห็นถึงความสามารถของช่างฝรั่งเศสในการขุดคลองในการทำสะพานในการทำท่อซึ่งก็เหมือนกับมีระบบน้ำด้วยนะคะระบบการส่งน้ำเข้าไปในพระราชวังจากคลองซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้แลเห็นการใหญ่โตดังนี้แล้วก็คงอดที่จะชมพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ไม่ได้ว่าพระองค์ทรงพระกฤษดาพินิหารอันล้นพ้นจึงทรงสามารถสละพระราชทรัพย์เพื่อที่จะสถาปนาพระราชวังแวร์ซายให้ใหญ่โตมโหฬารได้ถึงเพียงนี้เพราะว่าธรรมดาแล้วแม้จะเป็นพระราชาแต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้สอยพระราชทรัพย์เหมือนมนุษย์บุคคลธรรมดาเหมือนกันคือไม่ได้หมายความว่าพระราชาทุกพระองค์เนี่ยจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเกินกำลังก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกับเศรษฐีที่สร้างเคหสถานสำหรับตัวอยู่นั่นเองจะต้องคาดการกำลังทรัพย์สมบัติของตนเสียก่อนจึงจะสำเร็จคือเป็นการเปรียบเทียบว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นี้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพระราชทรัพย์มากจึงสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เหตุสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้นำราชทูตไปดูงานขุดคลองในบริเวณวังแวร์ซายนั้นก็เพราะว่าคนที่ขุดคลองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทหารทั้งสิ้นถึงโดยว่าทหารจะทำการขุดคลองอยู่ก็ดีจะทำสัญญาให้เจ้าระเบียบเข้าแถวตามกระบวนยุทธวิธีต่างๆให้ดูก็ได้ง่ายๆและราชทูตไทยก็อยากจะชมอยากจะดูทหารฝรั่งเศสด้วยจึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับราชทูตที่จะได้ชมทหารด้วยคือไปคราวเดียวได้ถึง2 อย่างได้ดูเทคโนโลยีได้ดูเทคนิคการทำการขุดคลองการทำสะพานแล้วก็ได้ดูทหารฝรั่งเศสด้วยเพราะว่างานนี้เนี่ยทหารเป็นผู้ขุดเองเมื่อตกลงเห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้ง2ฝ่ายว่าจะพาไปดูทหารขุดคลองในบริเวณวังแวร์ซายแล้วเจ้าพนักงานก็พาราชทูตมาพักอยู่ที่สำนักเดอร์แมงตนงซึ่งเป็นที่ซึ่งเหมาะสำหรับการแสดงวิธีต่างๆเช่นสวนสนามเป็นต้นในกระบวนทหารที่ออกมาแสดงในโอกาสนี้มีอยู่เกือบ20กองต่างๆคือกองบีกาดีอันนี้คือฝ่ายพายัพกองชังปานฝ่ายทิศปราจีนกองนาวากองลังคด็อกฝ่ายทิศใต้แล้วก็ยังมีอีกหลายกองนะคะนอกจากนั้นก็มีกองทหารพิเศษอีกกองหนึ่งต่างหากสำหรับคอยตามราชทูตเป็นกองเกียรติยศไปทุกคนทุกแห่งและเมื่อราชทูตกลับยังตำหนักที่พักก็ยืนเฝ้าพิทักษ์อยู่โดยรอบทั้งกลางคืนและกลางวันกองเกียรติยศนี้แต่งเครื่องแบบเต็มยศมีการสวมเสื้อคอยาวแขนยาวเป็นต้นดูสง่างามมาก
เดอวิเซ่บอกว่าถ้าจะให้บรรยายถึงสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่พอใจของราชทูตในคราวนั้นให้หมดแล้วก็คงจะพูดไม่หวาดไม่ไหวเพราะมีมากมายนักเดอวิเซ่ก็เลยจะขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญสำคัญบางอย่างเท่านั้นแต่ก่อนที่จะพูดถึงสิ่งอื่นเดอวิเซ่บอกว่าจะย้อนกลับไปกล่าวถึงคำพูดของท่านราชทูตซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยโดยที่เห็นว่าสมควรจะสงวนเอาไว้เพราะเป็นคำแสดงน้ำใจของราชทูตว่าเป็นอย่างไรได้ดีได้ส่วนหนึ่งจึงได้นำมาแสดงให้ปรากฏเสียในบัดนี้เดวิเซ่ก็เล่าว่าเมื่อตอนที่ราชทูตออกจากที่เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14คราวถวายพระราชสารนั้นเย็นวันนั้นเองขณะที่ท่านกำลังนั่งโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมด้วยขุนนางไทยและก็ขุนนางฝ่ายฝรั่งเศสเป็นอันมากมงเซียสตอฟเจ้าพนักงานประจำดูแลราชทูตซึ่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยนั้นสังเกตเห็นว่าโกสาปานซึ่งเป็นอัครราชทูตไม่ค่อยจะเจริญอาหารคือไม่ค่อยจะรับประทานกี่มากน้อยผิดกว่าทุกครั้งดูเหมือนว่าจะคิดอะไรบางอย่างอยู่โดยใช้คำว่าสารวนแต่จะตรึกตรองถึงอะไรต่ออะไรเห็นจะไม่ชอบกลกลัวท่านอัครราชทูตจะไม่สู้สบายหรือเหน็ดเหนื่อยอะไรสักอย่างวงเซสตอฟก็เลยถามท่านอัครราชทูตว่านี่ท่านราชทูตเป็นอะไรเหรอทำไมถึงไม่ค่อยรับประทานอาหารเลยทางด้านโกสาปานเมื่อได้รับคำถามเช่นนั้นก็ตอบกลับไปว่าอ๋อฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกท่านอย่ากังวลถึงฉันเลยที่ฉันไม่ค่อยจะรับประทานอะไรเหมือนวันอื่นนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรหรอกเป็นเพราะว่าวันนี้ฉันได้มีโอกาสชมพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสที่ฉันอยากจะชมมานานแล้วตอนนี้ฉันก็ได้ชมพระองค์สมใจฉันแล้วฉันก็เลยไม่ค่อยหิวเหมือนวันธรรมดาความอิ่มใจเลยทำให้อิ่มกายไปด้วยและความอิ่มน้ำสำราญใจในครั้งนี้ตลอดชีวิตของฉันฉันจะไม่ลืมเลยเข้าใจว่าการตอบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของบรรดาชาวฝรั่งเศสในตอนนั้นต่อมาบรรดาราชทูตก็ได้พากันไปดูป้อมเดลาบัสตีซึ่งป้อมนี้แท้จริงก็คือคุกบัสตีนั่นเองที่นี่เป็นป้อมที่มีชื่อเสียงมากตั้งอยู่กลางพระนครเป็นดังกรมสรรพาวุธก็ว่าได้ผู้ที่นำท่านราชทูตไปนั้นได้อธิบายให้ฟังว่าบรรดาเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ที่มีอยู่ในป้อมนั้นไม่ว่าเวลาใดก็พอที่จะแจกจ่ายให้แก่ทหารออกไปสนามรบได้ประมาณสัก 30,000 คนอยู่นอกจากคลังสัมภาวุธนี้ยังมีป้อมอื่นๆในทั่วพระราชอาณาจักรที่พร้อมด้วยอาวุธต่างๆเหมือนป้อมนี้อีกกว่า20ป้อมจากนั้นก็ได้อธิบายว่าป้อมนี้เนี่ยใช้ได้หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นป้อมตรงๆเพื่อใช้ป้องกันข้าศึกในยามที่ปารีสเกิดศึกสงครามอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สำหรับเป็นที่คุมขังนักโทษที่ต้องคดีอุกชะกันเช่นพวกกบฏเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นทั้งป้อมแล้วก็เป็นทั้งคุกนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คณะของราชทูตได้มีโอกาสไปเที่ยวชมเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรายังอยู่ที่คุกนะคะครับผมยังอยู่ที่คุกบัสตีก็เดี๋ยวตอนหน้ามาฟังกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะว่า
มีบทสนทนาอะไรบ้างในขณะที่ไปชมคุกบาสตีคือดูเหมือนว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาค่อนข้างประทับใจในการเจรจาของโกซาปานคือชอบวิธีการตอบคำถามชอบสำนวนชอบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบลีลาการเจรจาครับผมเป็นคนพูดจาดีมีเสน่ห์น่าฟังพูดแล้วเนี่ยทำให้ผู้ฟังมีความสุขไม่พูดว่าร้ายใครแล้วก็ไม่พูดให้ใครไม่สบายใจพูดร้ายให้ใครเป็นดีพูดลบให้ใครเป็นบวกวินวินทั้งสองฝ่ายนี่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบครับของทูตก็ว่าได้นะกับวิธีการแล้วก็ชั้นเชิงในการเจรจาน่าสนใจทีเดียวนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับการพาทัวร์กรุงปารีสในสมัยสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งตรงกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเรานะคะนำโดยโกซาปานค่ะจากหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสโดยมองเซียเดอร์วีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลแปลนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ